ฝากคำถามกันเข้ามาครับอาจารย์ครับก่อนที่พ่อแม่ก่อนที่บิดามารดาเขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาทำการเขียนจดหมายเอาไว้ฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็มีข้อความนะครับในการที่จะยกเงินยกทรัพย์สินนะครับให้กับบุคคลคนอื่นซึ่งไม่ใช่ทายาทนะครับแล้วก็จะถามว่าลูกๆเนี่ยควรจะทำอย่างไรแล้วก็มันใช้ได้ไหมสำหรับหลักการอิสลามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวครับโอ้เรื่องวะซียะครับคนบ้านเราก็จะแปลว่าพินัยกรรมครับคือเป็นการสั่งเสียไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าทรัพย์ที่มีอยู่จะให้คนนั้นให้คนนี้แต่นี้มันก็ต้องไปดูข้อความที่เขาได้เขียนว่าจะให้ใครในกรณีที่เขียนให้กับผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในกองมรดกวะซียะห์นั้นถือว่าไม่ซอฮ์ครับผมเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาวะซียะตะลิวาริซินครับไม่ถือว่าเป็นวะซียะหรือวะซียะใช้ไม่ได้ในกรณีที่สั่งให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ในกองมรดกครับผมเพราะอะไรล่ะเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งแล้วครับว่าถ้าใครตายเอาถ้าสามีตายภรรยาได้เท่าไหร่ถ้ามีลูกด้วยกันภรรยาได้1ใน8อ้าวแล้วลูกถ้าเป็นลูกชายได้2ถ้าเป็นลูกสาวได้คนละส่วนลูกชายได้คนละ2คือเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งแล้วก็ไม่มีความจำเป็นใดๆแก่ผู้ตายที่จะต้องไปสั่งให้แตกต่างไปจากคำสั่งของอัลเลาะห์เพราะงั้นถ้าในกรณีสั่งแล้วมันแตกต่างไปจากคำสั่งของอัลเลาะห์เนี่ยวะซียะห์นั้นถือว่าไม่ซอก็ให้กลับไปยึดเอาบทบัญญัติของอัลเลาะห์มาเป็นบรรทัดฐานเช่นพ่อเขียนไว้บอกว่าถ้าพ่อตายทรัพย์ของพ่อให้ลูกแบ่งเท่าๆกันทั้งลูกชายทั้งลูกสาววะซียะห์เนี่ยไม่ซอเพราะไปสวนกับคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นี้เมื่อการเขียนวะซียะห์หรือทำพินัยกรรมให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ในกองมรดกไม่ซ้อแต่เขียนให้คนอื่นล่ะครับผมเขียนให้คนอื่นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าในทรัพย์มรดกเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ครับถ้าสมมุติว่าพ่อไม่พอใจลูกนะไม่ให้ใครสักคนนึงให้คนอื่นหมดให้คนอื่นหมดเลยทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่ข้าพเจ้าขอยกให้ในกอในขออะไรทั้งหมดเนี่ยนะคำสั่งเสียของผู้ตายอันเนี้ยจะซ้อตามข้อความแค่1ใน3ของทรัพย์มรดก1ใน3ที่เหลือจะต้องเอามาเป็นกองมรดกจะเขียนไว้เท่าไหร่ก็แล้วแต่จะต้องไม่เกิน1ใน3ของทรัพย์มรดกนั้นครับเพราะงั้นก็ต้องไปดูในรายละเอียดที่ผู้ตายได้เขียนไว้หรือถ้าผู้ตายเขียนวะซียะห์ในสิ่งที่สวนกับคำสั่งของอัลเลาะห์เช่นถ้าพ่อตายให้เอาทรัพย์ของพ่อไปทำวัดให้หมดอะไรอย่างเงี้ยถ้าสั่งอย่างเงี้ยนะวะซียะห์นี่ไม่ต้องปฏิบัติตามไม่ซ้อเลยไม่ถือเป็นการต่ออัดในสิ่งที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอาจารย์เพราะงั้นในรายละเอียดไม่ได้บอกใช่มั้ยว่าเขียนว่าอย่างไรครับไม่ได้บอกว่าเขียนว่าอย่างไรแต่ว่าในนี้เนี่ยมีข้อความที่บ่งบอกแล้วก็ชี้ชัดว่ายกทรัพย์สินนะครับให้กับคนอื่นนะครับในข้อความคือถ้าเป็นของให้เวลาที่มีคนตายสักคนนึงเนี่ยเราจะต้องพิจารณาเร่งด่วนประการแรกเลยก็คือหนี้สินของคนตายครับผมหนี้สินของคนตายเนี่ยต้องรีบชดใช้ครับหรือถ้ายังไม่มีใครใช้ก็ให้ทายาทเนี่ยรับภาระอันนี้ไว้ก็คือเวลาจัดการศพเสร็จแล้วก็อาจจะมีเจ้าทรัพย์อาจจะมาแจ้งความหรืออะไรต่ออะไรนะครับคือให้รีบจัดการเคลียหนี้สินของ คนตายครับแล้วก็ประการที่2 ก็คือเรื่องของให้ครับอัตติยะนี่ก็คือของให้นิฮิบะของให้ให้เฉยๆแต่ให้กันเนี่ยคือมีพยานรู้เห็นน่ะคือต้องสืบได้ครับคือไม่ได้หมายความว่าเวลาตายไปแล้วแล้วมาบอกเขาเคยให้ฉันไว้โดยที่ไม่มีใครรู้เห็นหรือไม่มีแม้ว่าการยกให้อันนั้นเนี่ยถ้าในกรณีเป็นที่ดินยังไม่ได้ไปโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินก็ถือว่าการให้ซอและเพราะเรื่องการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์นั้นเป็นเรื่องของทางการแต่ถ้าการให้มีพยานรู้เห็นการให้นั้นถือว่าซอแล้วก็จะต้องการส่วนที่ให้เนี่ยออกไปแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือดำเนินการไปตามวาสยัดที่ผู้ตายสั่งเสียไว้แต่จะต้องไม่เกิน1ใน3ของทรัพย์มรดกครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้